ด้วยสภาพพื้นที่บ้านดอนกลอยตำบลดอนกลอยอำเภอพิบูลรักจังหวัดอุดรธานีเป็นดินทรายไม่เหมาะกับการปลูกผักแต่ครอบครัวเลี้ยงควายไว้เพื่ออนุรักษ์สายพันธุ์ประกอบกับชื่นชอบการเลี้ยงม้าจึงปรับพื้นที่40ไร่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านปศุสัตว์เปิดให้กับผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษานำไปต่อยอดและประยุกต์ใช้กับในพื้นที่ของตัวเองค่ะน้อมนำนะครับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับของในหลวงรัชกาลที่9นะครับโดยในการเข้าใจเข้าถึงพัฒนานะครับแล้วก็หลักการทรงงานก็คือนำมาปรับเปลี่ยนแล้วก็ทำให้เป็นแหล่งเรียนรู้สิ่งนี้ขึ้นก็ได้เด็กเยาวชนนะครับอยากให้เด็กเยาวชนมาเรียนรู้มาศึกษานะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ก็คือส่วนที่หนึ่งส่วนหัวส่วนคอมาถึงตะหนกก็คือเป็นส่วนที่หนึ่งปลอดภัยที่สุดนะครับการเข้ามาของพวกเรานะครับอันนี้คือเป็นข้อมูลไว้ส่วนที่สองก็คือจากตรงส่วนที่หนึ่งมาถึงตรงนี้ส่วนที่สองก็คือยังปลอดภัยอยู่แต่ปลอดภัยแค่70% นะ 70% ส่วนจากนี้มาด้านหลังก็คือสิ่งที่เป็นส่วนที่3ไม่ปลอดภัยนะครับให้ระวังส่วนที่3มากที่สุดเอาเนี่เป็นส่วนหนึ่งของการสอนเข้ามาเบื้องต้นให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนกลอยที่เข้ามาเรียนรู้พื้นฐานการขี่ม้าเบื้องต้นเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับเด็กๆช่วงระหว่างการเข้าใกล้ม้าเพราะโดยปกติม้าเป็นสัตว์ที่ตื่นตัวและตกใจง่ายต้องอาศัยระยะเวลาทำความรู้จักและคุ้นเคยกับลักษณะนิสัยหรืออารมณ์ของม้าก่อนเพื่อป้องกันการเกิดอันตรายค่ะคุณผู้ชมคะที่ฐานการเรียนรู้ปศุสัตว์แห่งนี้นะคะเปิดสอนให้กับผู้ที่สนใจทั้งนักเรียนนักศึกษานะคะเข้ามาศึกษาดูงานเกี่ยวกับเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ต่างๆค่ะโดยเฉพาะม้าแล้วก็ควายไทยค่ะสำหรับบริเวณนี้นะคะก็เป็นฐานการเรียนรู้ของการขี่ม้าค่ะซึ่งก็จะฝึกสอนการขี่ม้าในเบื้องต้นค่ะก็ได้รับความสนใจให้กับเด็กๆไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะรูปร่างเจ้าสงกรานต์ม้าพันธุ์ไทยมีจุดเด่นร่างกายแข็งแรงกำยำมีกีบที่แข็งและหนารวมไปถึงมีสายพันธุ์ที่มีพฤติกรรมค่อนข้างเป็นมิตรจึงถูกเลือกให้มาเป็นที่เลี้ยงให้กับเด็กๆได้ทดลองฝึกขี่ม้าเบื้องต้นค่ะก็คือเป็นการสอนเบื้องต้นนะครับม้านะครับม้าก็คือมันเป็นสัตว์ที่นิสัยน่ารักนะครับม้าเป็นสัตว์นิสัยน่ารักแล้วก็เป็นสิ่งที่เด็กๆมีความสนใจเป็นสัตว์ที่สามารถดึงดูดให้เด็กได้เข้ามาสนใจได้ก็คือสอนเกี่ยวกับการใส่อานการขี่ยังไงนะครับแล้วก็ลักษณะที่ถูกต้องบนหลังม้าครับม้าของที่นี่นะครับมีทั้งพันธุ์ไทยแท้นะครับพันธุ์ไทยของเรานะครับก็คือที่เรียกกันว่าม้าแกรบนะครับม้าแกรบแล้วก็เป็นม้าลูกผสมนะครับก็คือขยับเข้ามาระหว่างตัวก็จะโตขึ้นมานะครับเป็นของตัวใหญ่ผสมตัวเล็กมันก็จะเป็นลูกผสมนะครับแล้วก็มีตัวใหญ่เลยนะครับก็เป็นแม่พันธุ์ครับเป็น อยู่ที่นี่ครับผมอันนี้ก็คือมีดนะครับมีดสำหรับกรีดยางหลังจากที่ทุกคนได้ทดลองขี่ม้ากันแล้วก็จะพาไปดูเทคนิคการกรีดยางพารากันต่อค่ะค่อยๆนะมาต่อกันที่ฐานอนุรักษ์ควายไทยและควายสายพันธุ์ต่างประเทศกันบ้างค่ะที่ฐานนี้ยังสามารถสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับเด็กๆจำนวนไม่น้อยเพราะได้สัมผัสกับควายไทยที่มีโครงสร้างใหญ่สูงลักษณะดีพื้นผิวนวลสะอาดสมบูรณ์ท้ายเต็มกล้ามเนื้อชัดเจนมีชื่อว่าแรมโบ้ค่ะก็สำหรับตัวนี้นะครับเป็นควายพ่อพันธุ์ของทางแหล่งเรียนรู้ของเรานะครับก็คือเป็นสายพันธุ์ไทยแท้ๆของเรานะครับก็คือสายเลือดเขาก็คือมาจากเหล่าของอุทัยธานีนะครับก็คือนำมาเป็นพ่อพันธุ์เพื่อที่จะให้เกษตรกรในอำเภอของเรานะครับอำเภอพิบูลรักษ์แล้วก็หนองหารหรือใกล้เคียงนะครับก็นำมาผสมเพื่อที่จะเป็นควายตัวที่ใหญ่แล้วก็มีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะครับส่วนตัวนี้ก็คือเจ้าแรมโบ้นะครับแรมโบ้อุดรนะครับความสูงของเขาตอนนี้อยู่ที่168เซนติเมตรครับอายุ5ปีนะครับแรมโบ้อุดรตอนนี้น้ำหนักอยู่ที่1ตันนะครับ1ตันพอดีครับ 1,000 กิโลครับ
ป็นพ่อพันธุ์ก็แนะนำนะครับก็คืออยากจะประชาสัมพันธ์ด้วยให้เกษตรกรนะครับผู้ที่สนใจด้านควายนะครับนำมานำแม่พันธุ์ควายที่ตัวเล็กๆนะครับมาต่อยอดนะครับเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มครับโดยการผสมก็คือราคาเกษตรกรนะครับไม่ได้ต้องการในสิ่งนั้นนะครับแต่ต้องการอยากจะให้เกษตรกรภายในอำเภอหรือจังหวัดนะครับได้มีควายที่ใหญ่ขึ้นอนุรักษ์ควายไทยไว้ครับอัตลักษณ์ควายไทยนะครับตาแต้มก็คือตัวนี้ตาแต้มครับตาแต้มก็คือขาวแก้มจ้ำนะครับอ่องนะครับอ่องนี่คืออัตลักษณ์ควายไทยนะครับก้นเต็มก้นเต็มก็คือพูดง่ายก็คือมองแล้วหล่อมีเสน่ห์ครับก็คือนั่นคือควายงามควายจะท้องสีนอกจากจะมีควายนะครับสายพันธุ์ไทยแท้ๆนะครับก็จะมีสายพันธุ์ของต่างประเทศนะครับก็อย่างตัวนี้ก็คือสายพันธุ์จับสลปัตนะครับเป็นควายนมของประเทศอินเดียนะครับก็คือนำเข้ามาเพื่อจะเป็นสื่อในการเรียนรู้นะครับเป็นแหล่งเรียนรู้ก็คือควายอินเดียเป็นยังไงควายไทยเป็นยังไงแล้วก็นำมาต่อยอดในการส่งเสริมลูกควายส่งเสริมเกษตรกรให้มีความรู้ที่หลากหลายมากขึ้นนะครับลักษณะเด่นของควายจับสลับปัดหรือควายอินเดียนะครับต่างจากควายไทยนะครับก็คือวงเขาของเขานะครับเนี่ยครับลักษณะวงเขาแล้วก็เนื้อตัวนะครับจะสีดำไม่มีอัตลักษณ์ควายไทยต่างจากควายไทยก็คือไม่มีอัตลักษณ์วงเขาแล้วก็ผิวสีที่เข้มนะครับอันนี้ก็คือสาธิตให้พวกน้องๆได้ดูไม่เพียงแค่เรียนรู้ลักษณะของสายพันธุ์ควายเท่านั้นแต่ที่นี่ยังสอนการหมักอาหารและผสมอาหารให้ควายด้วยส่วนผสมมีกากน้ำตาลผสมน้ำคนให้เข้ากันตักหญ้าที่ผ่านการหมักแล้วใส่ลงไปในเครื่องผสมอาหารใส่รำลงไปตามด้วยกากน้ำตาลผสมให้เข้ากันก็สามารถนำไปให้ควายกินได้แล้วล่ะค่ะให้อาหารควายแล้วก็มาให้อาหารหมูกันต่อเลยค่ะในช่วงที่ไปถ่ายทำรายการแหล่งเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ยังมีหมูที่เพิ่งออกลูกมาใหม่เด็กๆต่างชื่นชอบขอสัมผัสหมูกันแบบกล้าๆกลัวๆทุกฐานการเรียนรู้เด็กๆจะได้ลงมือทำกิจกรรมด้วยตัวเองซึ่งสร้างความสนุกสนานเหมือนได้ไปเที่ยวสวนสัตว์เลยก็ว่าได้ค่ะการขี่ม้าแล้ววันนี้สนุกไหมคะสนุกครับสำหรับมูลสัตว์ยังนำมาทำเป็นปุ๋ยบำรุงดินสำหรับปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อเก็บไว้กินในครัวเรือนรวมถึงยังนำมูลสัตว์ส่งขายให้กับผู้ที่สนใจด้วยและในอนาคตเตรียมจัดเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนนำจุดเด่นที่มีอยู่มาเป็นจุดขายให้กับนักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตเพื่อเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนที่ยั่งยืนค่ะ